วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาเป็นฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออยากแก้ปวดเฉียบพลันเงินทองมาตั้งปอบปวดกันใครมากกว่ากันได้กลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจนะสิครับพี่อ้อยเบาแล้วทนหน่อยสิแหมไอ้นักเลงอีตอนมีเรื่องแล้วไม่เจ็บหรอกนะทีนี้มานั่งโอดโอยเจ็บปวดเชียวแล้วนี่ตกลงจะเล่าได้ยังว่าไปมีเรื่องอะไรกับใครเนี่ยกับพวกวัยรุ่นแถวหอนาฬิกาพี่มันขับมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าผมยังไม่ขอโทษอีกผมเลยถามมันกลับไปดีๆว่าปาดหน้าผมทำไมถามกลับไปดีๆดีๆยังไงเล่าเฮ้ยพวกมึงอ่ะปาดหน้าผมทำไมครับอยากตายเหรอครับเนี่ยผมพูดดีจะตายคำทุกคำเลยนะพี่อ้อยโอ้ผมไม่ต้องคับก็ได้มันไม่ดีเลยอย่างนี้ไม่เรียกดีแต่ไม่รู้ล่ะครับผมอ่ะจะตามไปกุ่ยไปเอาคืนแผลเนี่ยเอาให้หายก่อนดีไหมจะไปเอาคืนเขาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีดพี่ยอดโอ้ยพี่ยอดอุ้ยมีดสับนิ้วนิ้วขาดเลยพี่ยอดมีดมีดโอ้ยมีดสับอ่ะอุ้ยนิ้วขาดพี่ยอดทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะพี่ยอดโอ้ยหุ้ยโอ้โชคดีนะพี่สักหนุมานไว้หนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าเว้ยหูสักหนุมานทำให้ฟันแทงไม่เข้าครับก็ใช่อ่ะสิวะนี่เว้ยยังเหลือครบทุกนิ้วเลยเห็นไหมเจ๋งไปเลยครับผมไปสักมาดีกว่าไอ้แจ็คเฮ้ยไอ้แจ็คเดี๋ยวไอ้แจ็คไม่ใช่อย่างนั้นเฮ้ยพี่ยอดไอ้แจ็คพี่ยอดฮะทำไมไม่มีเลือดเลยอ่ะฮะเมื่อกี้นิ้วพี่ขาดไปแล้วอ่ะใช่สักหนุมานจริงเหรอทำไมฉันไม่เห็นรู้เลยอ่ะสักทำไมเจ็บไม่ได้สักเลยและที่นิ้วไม่ขาดอ่ะเพราะว่ามีดมันเป็นรูใส่ได้ตั้ง2นิ้วนะจริงๆแล้วอ่ะไอ้อาคมมาดิมันดันทำหักไว้อ่ะเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเนี่ยสับหมูสับเท่าไหร่ก็ไม่ละเอียดเดี๋ยวชิ้นเบลิ่มจ๊ะแต่ไอ้แจ็คก็ดิไอ้บ้าเอ้ยไอ้กระต่ายตื่นตูมฟังไม่ได้สับจับปีกระเดียดเหนื่อยอ่ะขอบคุณครับพี่พ่อนะครับคุยแจ็คไงวะเอ้ยเองว่างเปล่าวะเออว่างดิดีดีเลยมันเองไปสักคาได้ป่ะอ๋อไปเฮ้ยไปสักเออสักสักอะไรสักทำไมวะก็สักหนุมานไงข้าอยากหนังเหนียวแล้วจะหนังเหนียวไปทำไมวะก็ข้าเนี่ยเป็นเรื่องกับพวกเด็กแถวหอนาฬิกามาแล้วข้าจะไปแก้แค้นพวกมันอยากแก้แค้นใช่แล้วก็เลยจะไปสักให้หนังเหนียวใช่แล้วเพื่อนเกยไม่ไปอ่ะเอายังไปชวนไอ้ต้อยเหอะข้าไม่ชอบมีเรื่องกับใครแล้วก็ไม่ชอบสักด้วยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กุ้ยเอ้ยกลับมาก่อนโอ้ยกุ้ยไปคนเดียวก็ได้วะปอดเอ้ยอะไรนะแจ็คจะไปสักเหรอใช่ครับพี่นนท์แล้วแจ็คจะไปสักเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ตรงไหนอะจะไม่ใหญ่ได้ไงอะพี่นนท์ที่มันจะไปสักเนี่ยมันจะไปสักเพื่อให้มันหนังเหนียวจะได้เอาไปแก้แค้นคนที่ไปทำร้ายมันอะพี่อ๋อนี่ที่แจ็คจะไปสักเนี่ยเพราะอยากจะไปเอาคืนพวกที่มาทำร้ายแจ็คก่อน ที่จริงอะแจ็คก็เป็นฝ่ายถูกนะสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้แต่ถ้าแจ็คไปเอาคืนเนี่ยมันกลายเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาทนะผิดทั้งคู่แล้วตอนนี้แจ็คเป็นไงบ้างตอนนี้แจ็คก็ยังไม่เป็นไรครับหลวงตาแต่ถ้าขืนไปเอาคืนเนี่ยผมว่าหนักแน่นอนครับเอางี้ถ้าอย่างนั้นกุยไปบอกแจ็คหลวงตาจะสักให้
คงกระพันชาตรีอืมใช่ก็แจ็คเนี่ยอยากได้วิชาคงกระพันชาตรีไม่ใช่เหรอครับหลวงตาหลวงตาจะสั่งให้แจ็คใช่ไหมครับเอองั้นหลวงตาสั่งเลยครับแจ๋วเลยสั่งเลยยังหลวงตายังสั่งให้แจ็คไม่ได้ทำไมล่ะครับหลวงตาผมพร้อมมากเลยนะครับยังหรอกแจ็คยังไม่พร้อมเพราะที่จะรับรอยสักวิชาคงกระพันชาตรีจะต้องผ่านการฝึกฝนซะก่อนฝึกฝนนะครับฝึกฝนทำไมครับข้ามขั้นตอนไปเลยไม่ได้หรอครับข้ามขั้นตอนไปเลยได้ไหมก็ได้นะแต่ว่ามันไม่เป็นวิชาคงกระพันชาตรีมันเป็นแค่รอยสักธรรมดาธรรมดาแล้วแบบนี้มันจะหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าแคล้วคลาดปลอดภัยไหมครับเหนียวหรือไม่เหนียวตาก็ไม่รู้นะแต่ว่าแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอนงั้นผมฝึกครับฝึกเลยได้ไหมครับแล้วกุยล่ะส่วนผมขอไม่ฝึกนะครับหลวงตาผมไม่ชอบมีเรื่องกับใครครับโหยป๊อดไม่ได้เรื่องเลยต้องไม่ชอบเนี่ยฝึกนะครับหลวงตาสรุปเมื่อวานได้ไปแก้แค้นไหมยังเลยครับนี่ผมกำลังฝึกวิชากับหลวงตาอยู่ครับฝึกวิชากับหลวงตาเหรออย่าบอกนะว่าฝึกวิชาต่อสู้วิชาต่อสู้หรือว่าหลวงตาจบจากวัดเซ้าหลินมาเหรอเจ้าคะเจริญพรรับพรนะโยมเจ้าค่ะอายุวันโนสุขังพระรังสาธุค่ะเจริญพรนะโยมหลวงตาขอตัวก่อนเจ้าค่ะกราบลาเจ้าค่ะแจ็คครับเดี๋ยวก่อนสรุปนี่มันยังไงอะตกลงแจ็คได้เรียนวิชาต่อสู้จากวัดเซ้าหลินด้วยหรอไม่ใช่วิชาวัดเซ้าหลินนะครับแต่เป็นวิชาคงกระพันชาตรีต่างหากครับฮะเรียนวิชาคงกระพันชาตรีเลยเหรอใช่เฮ้ยแล้วทำไมไปเรียนแล้วต้องมาเป็นเด็กวัดด้วยอ่ะผมก็ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าเขาห้ามใส่รองเท้าครับเออว่ะมันไม่ใส่รองเท้าอ่ะนั่นน่ะสิเดี๋ยวนะเรียนวิชาคงกระพันชาตรีต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับอะไรวะถามอะไรก็ไม่รู้มันฝึกอะไรของมันมันไม่รู้อะไรเลยเนี่ยตัวมันยังงงแล้วเราจะไม่งงหรือทั้งอ้อยงงไงเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจเต็มทั้งทีเต็มทั้งหลายรอบแล้วเนี่ยอะไรแจ็คได้ข่าวว่าฝึกวิชาอยู่ไม่ใช่เหรอนี่หลวงตาให้แกทำอะไรบ้างเนี่ยหลวงตาให้ผมตักน้ำจากที่คลองเนี่ยมาใส่ให้เต็มตุ่มทั้งสองใบนี้แต่คลองมันก็อยู่ไกลมากเลยพี่เสร็จแล้วผมต้องไปกวาดลานวัดอีกเอานะฝึกวิชาเสร็จเนี่ยก็อย่าไปแก้แค้นรู้หรือเปล่ามันผิดกฎหมายเฮ้ยพี่น้องระวังพี่นนท์ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่อะว่าแต่พี่นนท์หลบกิ่งไม้ได้ไงครับคือพี่ไม่ได้หลบพอดีกิ่งไม้มันไม่โดนพี่เองอะโอ้ขนาดพี่นนท์ยืนอยู่เฉยกิ่งไม้แม่งหลบให้พี่เลยพี่ต้องมีของดีอยู่แน่ๆเลยของดีจะว่าไปเนี่ยของดีเนี่ยพี่ก็มีอยู่เหมือนกันหลวงตาเนี่ยให้ของดีพี่ไว้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไปหาหลวงตาก่อนแล้วกันแจ็คเนี่ยก็ฝึกวิชาต่อไประวังกิ่งไม้ด้วยแล้วกันได้เลยครับพี่โอ้โหของพี่เขาดีจริงนะเนี่ยแล้วหลวงตาให้ของดีอะไรพี่นนท์มาเนี่ยหรือว่าจะเป็นวิชาคงกระพันชาตรีไม่หยุดไฟความต้องวิ่งซอหาเรื่องใส่ตัวทุก
โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยตักน้ำเต็มตุ่มแล้วใช่ไหมแสดงว่าแจ็คสำเร็จเรียนวิชาแล้วโอ้ยเยสงั้นก็เริ่มวิธีของกระพานชาตรีได้แล้วใช่ไหมครับหลวงตาใช่เริ่มวิธีประทับยันกันเลยหลวงตาอย่าบอกนะครับว่าหลวงตาจะเอาเจ้าเนี่ยมาหน้าตัวผมอ่ะเขาไม่เรียกว่าหน้าเขาเรียกว่าประทับตราและข้อสำคัญหลังจากประทับตาแล้ว1เดือนห้ามให้ใครเห็นรอยประทับตาแม้แต่ตัวเองเดี๋ยวของมันจะเสื่อมเข้าใจแล้วครับหลวงตาเริ่มเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหลวงตาผมพร้อมแล้วตรงนี้นะครับเน้นใจเย็นเย็นก่อนที่ประทับตาเนี่ยมันจะต้องว่าคาถานี่มันคาถาอะไรครับหลวงตาก่อนที่จะมีเรื่องให้ถอดรองเท้าแล้วก็ท่องคาถานี้แค่นี้ก็คงกระพันชาตรีแล้วให้ผมท่องตามนี้ใช่ไหมครับท่องตามนั้นเลยและข้อสำคัญคาถาคงกระพันชาตรีนี้ห้ามทำร้ายใครก่อนไม่งั้นของมันจะเสื่อมได้ครับหลวงตาเอาเลยพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับหลวงตาคาถาเลยอัตโนปิปะเลสัจจะอัตถาวะโหวะขันติโกโกว่าผมจะได้ตาประทับคงกระพันชาตรีมาเนี่ยผมเนี่ยต้องฝึกหนักมากเลยนะครับแทบเอาชีวิตตัวเองไม่รอดโอ้โหไอ้แจ็คขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่ครับพี่ขอชมหน่อยดูเว้ยเฮ้ยพี่ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยทำไมอ่ะขอดูนิดเดียวไม่โอ้อะไรวะเนี่ยขอฉันดูเป็นตาเลยตาไม่ได้เหมือนกันครับโอ้อะไรตาเขาบอกว่าถ้ามีคนเห็นรอยประทับของมันจะเสื่อมเฮ้ยเองก็พูดได้แต่ว่าพูดแต่ปากเนี่ยมันยังไม่เห็นภาพเว้ยเอางี้ขอพิสูจน์หน่อยได้ไหมได้ครับพี่อยากทำอะไรจัดมาเลยขอเน้นเน้นแน่นหนักๆด้วยนะพี่เน้นเน้นหนักๆนะมาพี่ใจเย็นดีนะมีดอุ้ยมันของทำหากินมันไม่ได้ไม่ดีพี่ไม่ดีเนาะไม่ดีไม่ดีพี่ยอดเอาเบากว่านี้หน่อยเอาอะไรดีอะหนักไปแน่ไหนเอาใหม่พี่ยอดเอาอันอื่นเฮ้ยอันนี้ก็ดีโอ้ขาโต๊ะนี้ได้ปะเฮ้ยได้ครับได้ครับมาเฮ้ยขาต่อพี่ผมอะไรอีกอ่ะขอฉันท่องคาถาก่อนโอ้มีคาถาด้วยเหรอเอาจบเลยอ่ะเต็มที่พร้อมแล้วบอกนะถอดรองเท้าซะด้วยสนใจนะครับท่านคันติโกต้องไปสนใจแล้วคันติโกผมลงมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเต็มแล้วหน้าแดงเลยมาพี่ขอเด่นๆเลยมาแรงๆมาเต็มข้อเลยนะเอาเลยเต็มข้อมาสุดยอดแจ็คเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไรไหมอ่ะเจ็บตรงไหนปะไม่เจ็บไม่คันเลยครับไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นเลยครับพี่เฮ้ยนี่มันของเจ๋งนี่หว่าเนี่ยเจ๋งงั้นพวกพี่เสร็จธุระแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วฉันขอตัวก่อนนะครับจ้าว
แท้ๆนี่หว่าสุดยอดอ่ะเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจโยมกุ้ยครับเฮียฝากร้านแป๊บนะอ๋อได้ครับขอบใจมากน้องครับรู้จักร้านกะเพราเจ๊ตาหวานป่ะร้านกะเพราเจ๊ตาหวานเอออ๋อไม่รู้จักครับพี่เอ้าแหมว่ายิ่งหิวก็พอเราหาได้แล้วพี่เฮ้ยกุยฮะเองพาข้าไปโรงพยาบาลหน่อยดิไปโรงพยาบาลทำไมวะแจ็คสงสัยว่าหัวข้าเนี่ยมันจะแตกว่ะหัวแตกเออเองไปทำอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยเองนี่มันหน้าคุ้นๆว่ะฮะเฮ้ยเองนี่ว่ะใครวะแจ็คก็พวกนี้ไงที่มาหาเรื่องข้าวันก่อนน่ะเขาก่อนเองรอดไปได้เขานิ่งไม่รอดแน่เฮ้ยหยุดช้าก่อนนี่ทำไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหตบปากพี่เรื่องแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันสดมนต์เหรอพี่เดี๋ยวเลือดโอ้เป็นเลือดใช่ไหมน่ะไหลไม่หยุดเลยว่าแต่มันจะสดมนต์ทำไมวะพี่อ้าวเพื่อนเองข้าจะไปรู้ได้ไงแล้วเออมาด้วยกันบ้างเลยเอาไงดีพี่ซัดมันตอนนี้เลยป่ะรอให้มันสดมนต์เสร็จก่อนนะรอมันสดมนต์เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอนคนกำลังสดมนต์เนี่ยบาปเว้ยแล้วถ้ามันสดชิ้นบัญชรขึ้นมาเนี่ยเราไม่รอเป็นชั่วโมงเลยหรือใช่พี่ฉันว่าปล่อยมันไปเถอะสภาพแบบนี้น่าจะบ้างั้นเองพาเพื่อนเองไปรักษาแล้วกันไม่อยากมีเรื่องคนบ้าว่ะโอ้โหเซ็งเว้ยไปเว้ยหิวไหมหิวพงเฮ้ยไอ้กุ้ยหายไปไหนหมดวะไม่รู้มันว่ะมันคงไม่อยากมีเรื่องเองแล้วมั้งเพราะมันกลัวข้าไงกุยแสดงว่าวิชาคงกระพันชาตินี้ของหลวงตาเนี่ยใช้ได้ผลจริงแล้วด้วยวู้ข้าชนะแล้วเฮ้ยไม่ได้เลยเว้ยเดี๋ยวมือเองอ่ะโดนตาประทับข้าตาประทับเออตาประทับอะไรของเองวะก็ตาประทับที่หลังข้าไงหลวงตาเนี่ยใช้เหล็กร้อนๆเลยนะเว้ยมันประทับหลังข้าเลยโอ้เองนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเออวันเดียวเองหายแสบเลยเหรอเออวะแผลอยู่ไหนวะหลวงตาครับผมมีวิชาคงกระพันชาตีแล้วทำไมยังเป็นแผลอยู่ล่ะครับถ้าที่สำคัญเนี่ยผมไปโรงพยาบาลมาเย็บแผลเนี่ยครับเข็มแทงเข้าทุกเข็มเลยครับแล้วทำไมตาประทับของแจ็คมันหายไปแล้วครับหลวงตาเอาอย่างนี้หันหลังมาดูดิอ๋อครับเดี๋ยวลงตาจะซ้ำให้หน่อยนะอ๋อได้เลยครับอัตถาวะโหวะขันติโกโอ้หลวงตาทำไมหลวงตาหลอกผมล่ะครับไอ้แจ็คหลวงตาท่านไม่ได้หลอกเองหรอกนะแต่เนี่ยเป็นกุศโลบายของหลวงตาใช่ไหมครับหลวงตาเอ้าแล้วที่พี่นนท์บอกว่าได้ของนี้จากหลวงตาเนี่ยที่ช่วยข้าปลอดภัยเนี่ยใช่อันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ของที่พี่ได้จากหลวงตาดีกว่านี้เยอะคืออะไรครับพี่นนท์ของที่พี่ได้จากหลวงตาและทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยคือเรามีศีลมีศีลธรรมเป็นคนดีทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยเข้าใจโอ้นึกว่าคงกระพันชาตรีเลยอีกหลวงตาครับแล้วคาถาเนี่ยล่ะครับมันหมายความว่ายังไงครับก็แจ็คลองอ่านให้หลวงตาฟังหน่อยสิอัตตโนปิปะเรสัจจะอัตถาวะโหวะขันติโกแปลว่าผู้มีขันติมีความอดทน
ขึ้นชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งตนเองและผู้อื่นหลวงตาแน่ใจใช่ไหมครับว่านี่มันคงกระพันชาตีแน่ครับคาถานี้คาถาคงกระพันชาตีแน่นอนเพราะแก่นแท้ของคาถาคงกระพันชาตีมันก็คือการแค้วคาดปลอดภัยแล้วมันยังไงครับหลวงตาแจ็คสิ่งที่ปกป้องตัวเราและทำให้เราแค้วคาดปลอดภัยไม่ใช่รอยสักหรอกแต่เป็นเพราะขันติธรรมและความใจเย็นต่างหากขอโทษนะครับหลวงตาผมไม่เข้าใจครับว่าขันติธรรมนี่มันคืออะไรขันติธรรมมันก็คือธรรมะของคนที่อดทนจำแนกได้3อย่าง1อดทนต่อความเจ็บใจ2อดทนต่อความตรากตรำ3อดทนต่อความทุกข์ทรมานโอ้แล้วที่หลวงตาให้ผมฝึกล่ะครับทั้งถอดรองเท้าทั้งแบกน้ำแล้วก็กวาดลานวัดอีกเนี่ยมันไม่ฝึกให้นางเหนียวล่ะครับเฮ้ยแจ็คที่หลวงตาท่านฝึกให้เนี่ยคือฝึกให้แจ็คเป็นคนมีความอดทนและเป็นคนใจเย็นโธ่อุตส่าห์ประทับตาไปแล้วก็นึกว่าได้ของดีซะอีกที่หลวงตาประทับตาลงไปเนี่ยแม้มันจะไม่ติดอยู่บนตัวกันเนี่ยมันก็ติดอยู่ในใจแจ็คต่อให้แจ็คมีวิชาคงกระพันชาตีและหนังเหนียวแค่ไหนสุดท้ายแจ็คก็สู้คนที่เขามีความอดทนแล้วมีขันติไม่ได้เพราะคนที่มีขันติเนี่ยไม่มีการตีกันมันก็แค้วคาดปลอดภัยเข้าใจไหมผมเข้าใจแล้วครับหลวงตาผมจะมีขันติธรรมให้มากกว่านี้ครับแล้วก็จะพยายามไม่ใจร้อนแล้วก็หาเรื่องคนอื่นได้อีกแล้วครับเจริญพรสาธุราศีเมถุนเขาบอกว่ามีเกณฑ์จะได้ลาภคำโตเฮ้ยป้ามันทองนี่ไงลาภคำโตอยากจะเป็นเหมือนกัน